นายพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานรัฐสภาได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากเข้ารักษาอาการป่วยจากมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลศิริราชและจากไปอย่างสงบเวลา 13:20 วันนี้โดยมีลูกหลานอยู่เคียงข้างตลอดเวลาศิริอายุรวม96ปีด้านนายพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบุตรชายของนายพิชัยได้เปิดเผยว่าบิดาได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลศิริราชประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบและก่อนที่นายพิชัยจะถึงแก่อนิจกรรมก็ได้สั่งเสียครอบครัวไว้เรียบร้อยทุกประการแล้วทางด้านนายอาทิตย์อุไรรัตน์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของท่านพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานรัฐสภาขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้โพสต์ข้อความและภาพผ่านทางเพจพรรคประชาธิปัตย์ว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายพิชัยรัตกุลหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่4อดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยสำหรับนายพิชัยรัตกุลเกิดวันที่16กันยายน2469เป็นบุตรคนโตของนายพิสารกับนางวิไลรัตกุลจากพี่น้องทั้งหมด9คนจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากนั้นจึงไปศึกษาต่อด้านพาณิชยศาสตร์ที่โรงเรียนเซนต์สตีเฟนที่ฮ่องกงหลังจบการศึกษาก็ได้กลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัวก่อนจะเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2501โดยมีนายควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นและเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งปี2512ในปี2518ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในปี2525ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่4ระหว่างปีพ.ศ. 2525ถึง2534และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นระหว่างปีพ.ศ. 2526ถึง2533ต่อมาในชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2นายพิชัยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในปี2540ถึง2543มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกิจการเกี่ยวกับต่างประเทศและรับผิดชอบการจัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2541อีกทั้งยังได้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งเป็นประธานสโมสรโลตารี่ในประเทศไทยและเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรโลตารี่สากลระหว่างปี2545ถึง2546ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ